นะฮะหลายคนกำลังกังวลนะฮะว่าถ้าสมมติว่าติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วเนี่ยจะมีสถานที่ในการรักษาตัวเองอย่างไรบ้างนะครับในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของเราไปสำรวจมาให้นะครับเขาบอกว่าพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผ่านโรงพยาบาลศูนย์ประจำอำเภอแล้วก็ประจำจังหวัดนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยเพื่อเป็นการคลายความกังวลของผู้ป่วยครับว่าเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่นะครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเชื่อว่าหลายคนในเวลานี้มีความวิตกกังวลและไม่แน่ใจว่าตนเองเสี่ยงกับการจะติดโรคโควิด-19 หรือไม่และสิ่งที่ต้องคิดมากไปกว่านั้นคือหากติดเชื้อแล้วจะมีสถานที่ให้รักษาหรือไม่เพราะจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่พบในแต่ละวันเป็นหลักพันรวมทั้งกระแสข่าวที่ถาโถมว่าโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรักษาดังนั้นโรงพยาบาลสนามคืออีกทางออกที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรขึ้นเพื่อเป็นอีกระบบในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมทันท่วงทีและเท่าเทียมการระบาดโควิด-19 รอบนี้มีการพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสนามมากขึ้นซึ่งหลักการของโรงพยาบาลสนามนั้นหากพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนามเพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมากถึงไม่แสดงอาการเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับผู้ป่วยประเภทอื่นเพื่อลดอัตราการเสี่ยงแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นหรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่การมีโรงพยาบาลสนามจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโควิดโดยตรงเพราะโรงพยาบาลสนามไม่ได้รับดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักแต่ดูแลผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการมากและคอยสังเกตอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็วซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยไม่แพร่กระจายเชื้อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร็วที่สุดปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง9จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรตากนครสวรรค์สุโขทัยอุตรดิตถ์และอุทัยธานีพบว่าการระบาดระลอกใหม่นี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ได้มีการจัดสรรโรงพยาบาลศูนย์ของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลไว้แล้วขณะนี้มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากกว่า 1,800 เตียงโรงพยาบาลสนามอีกกว่า 1,200 เตียงในขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่พบสะสมรวม9จังหวัดอยู่ที่908คนส่วนด้านการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าสำคัญมากในขณะนี้แต่ละจังหวัดก็ได้มีการจัดสรรการมาดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมอย่างเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกยอดผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ2ของภาคเหนือตอนล่างก็มีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมาช่วยดูแลผู้ป่วยเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีระบบการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยถ้าในกรณีจำเป็นจริงๆเนี่ยก็จะเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อขออนุมัติไว้เบื้องต้นนะครับเนาะแล้วก็ได้ให้ความกรุณาด้วยนะครับให้ใช้โรงแรมวังจันทร์นะครับนะวังจันทร์เนี่ยเพื่อช่วยในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปขึ้นเวรที่โรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับนะในกรณีที่มาจากต่างจังหวัดไอ้ต่างอำเภอทุกทีนะครับต่างอำเภอที่มาระดมคนช่วยกันเนี่ยก็สามารถพักที่โรงแรมวังจันทร์ได้นะครับก็เป็นความกรุณาของท่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับและนี่คือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ป้องกันการขาดแคลนเตียงหรือสถานที่รักษาพยาบาลหากผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดยังได้จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการดูแลผู้ป่วยไว้ด้วยทั้งนี้ก็ต้องเน้นย้ำทุกคนป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน